นายสนิทพรหมวงศ์นะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าความร่วมมือกับบมจ.การบินกรุงเทพจะจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะบริการรับส่งผู้โดยสารเชื่อมการเดินทางระหว่างตัวเมืองกับท่าอากาศยานที่บริหารงานโดยบางกอกแอร์เวย์ทั้ง3แห่งคือท่าอากาศยานสุโขทัยท่าอากาศยานสมุยและท่าอากาศยานตราดเพื่อให้ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการท่าอากาศยานได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทางส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนายสนิทบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลต้องการให้บูรณาการและพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบจากท่าอากาศยานโดยเฉพาะการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเชื่อมสนามบินกับชุมชนและสถานีขนส่งและต้องควบคุมกำกับดูแลมาตรการขออภัยค่ะมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รถโดยสารสาธารณะที่เข้ามาให้บริการบริเวณท่าอากาศยานปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดด้านการให้บริการและความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะให้มีรถเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางถนนที่มีความสมดุลคล่องตัวสะดวกรวดเร็วทั่วถึงปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการรถแท็กซี่และรถลิมูซีนสนามบินเพื่อให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายตรงกับไลฟ์สไตล์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีที่ตั้งของท่าอากาศยานสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะร่วมกับท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นภาคธุรกิจจังหวัดท้องถิ่นเพื่อกำหนดจุดต้นทางปลายทางจุดจอดระหว่างทางพื้นที่จอดรถให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการภายในจังหวัดและร่วมกันกำหนดตารางการเดินรถเพื่อให้สอดคล้องกับเที่ยวบินและกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมเป็นธรรมปัจจุบันมีเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอนุมัติแล้วคือจังหวัดสุโขทัยแบ่งเส้นทางเป็น2ช่วงนะคะคือสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุโขทัยสถานีรถไฟสวรรคโลกเชื่อมการเดินทางทางอากาศทางบกและทางรางเข้าด้วยกันทำให้เกิดระบบการขนส่งสาธารณะต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยระหว่างนี้กำลังหารือรายละเอียดเส้นทางอีก2จังหวัดเพื่อเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดตัวเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นควบคู่กับการขยายผลโครงการจัดจุดจอดรถสาธารณะภายในสนามบินภูมิภาค29แห่งซึ่งกรมการขนส่งทางบกพัฒนาร่วมกับกรมท่าอากาศยานซึ่งจะดำเนินการครบถ้วนทุกเส้นทางทุกท่าอากาศยานภายในปีนี้ทางด้านนายพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บางกอกแอร์เวย์กล่าวว่าปัจจุบันการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทุกสนามบินมีรถแท็กซี่และรถลิมูซีนรองรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีความเป็นส่วนตัวขณะที่การเพิ่มรูปแบบการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะจะรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งแต่ละท่าอากาศยานจัดเตรียมสถานที่ภายในท่าอากาศยานเป็นจุดจอดรถโดยสารเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายไม่ไกลจากตัวอาคารรวมทั้งจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยในบริเวณจุดจอดรถให้เกิดความเรียบร้อยสำหรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง3แห่งในสังกัดบางกอกแอร์เวย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสมุยรองรับผู้โดยสารได้กว่า2ล้านคนท่าอากาศยานตราดประมาณ 70,000 คนท่าอากาศยานสุโขทัยกว่า 60,000 คนและจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด